สวัสดีครับวันนี erm 28, ้วันทม28ตุลาคม2022เมื่อวานนี้อีเวนต์สำคัญคงเป็นการประชุมธนาคารกลางยุโรป ECB นะครับขึ้นดอกเบีย้ยครั้งที่3ด้วยความแรง75เบสิส point คือครั้งแรกเดือนจุลาเนี่ยกรกฎา,าคมขึ้น50นะครั้งต่อมาก็75และเมื่อวานนี้75เบสิสพอยต์แต่มันตั้งแต่กรกฎาคมเนี่ยเป็นการขึ้นจากระดับติดลบนะฮะขึ้น50เนี่ยทำให้ ติดลบ0.5กลายเป็น0%ใช่ไหมครับขึ้นครงที่2เป็น75 basis point ก็เป็น75 0.75แล้วเมวื่อวานนี้ขึ้นอีก0.75เนี่ยทำให้ดอกเบีย้ยตัวหลักนะขึ้นมาเป็น1.5%แย้มยังสู้เงินเฟอ้อไม่จบนะครับสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการปรับดอกเบีย้ยให้เป็นปกติหรือ normalization ยังไม่จบคริสเตนลากาศดว่าอย่างนั้นคงจะขึ้นดอกเบีย้ยต่อไป แต่ว่าเขาไม่ใช้ forward guidance นะก็คือไม่ไม่ไม่มานั่งชีว้ว่า several several meetings ข้างหน้าการประชุมหลาย,ลายข้างข้างหน้าจะขึ้นต่อไปอย่างเนี้ยคือว่าไม่ให้ความคาดหวังอะไรชัดๆแบบนั้นจะใช้ data dependent เวลาคุณบอกจะใช้ data dependent ขอให้ทำตามนั้นด้วยนะเฟดเคยบอกอย่างนี้แล้วไม่ทำตามนั้นก็มีปัญหาแต่สภาพของยุโรปมันต่างกันเ,เศรษฐกิจไม่ได้แข็งแรงเงินเฟอ้อก็เป็นคนละพันกันถ้าเกิดว่าเงินเฟอ้อมันเป็นเชื้อโรคเนี่ย เ,เชื้อเงินเฟอ้อในยูโรโซนนะครับกับเชื้อเงินเฟอ้อในอเมริกามันต่างกันอเมริกาเนี่ยเป็นเพราะดีมานมันแข็งแกร่งมากนะครับแต่ยุโรปมันเป็นเพราะเรื่องของพลังงานอย่างที่เรารู้อยู่แล้วเพราะว่าทะเลาะกับรัสเซียนะครับแม้ว่า ECB รับรู้ความเสี่ยง recession เขาบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวคงต้องมีคนตกงานเยอะขึ้นเศรษฐกิจมันคงจะแย่ลงชะลอลงแหละ แต่ว่าก็คงจะต้องทํำสิ่งที่ต้องทําลากาดเขาบอกนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อมันสูงเกินระดับที่จะรับได้ถึงแม้เป็นเงินเฟอ้อฝั่งซัพพลายก็เถอะแต่ว่ามันก็ต้องถ้าถ้าคุณแก้ปัญหาซัพพลายได้จํากัดนะทำทำให้เพิ่มซัพพลายมาได้ไม่ไม่มากพอเนี่ยนะมันก็ไม่มีทางเลือกก็ต้องกดดีมานลงนะครับในขณะที่รัฐบาลประเทศต่างๆเป็นประเทศร่ำรวยนในในยุโรปนะ ก็พยายามที่จะแก้ปัญหาค่าคองชีพด้วยการแจกเงินมันก็ยิ่งทําให้ดีมาร์มันก็ไม่ยอมลงใช่ไหมก็ต้องขึ้นดอกเบีย้ยตามเนี่ยสภาพความจริงเป็นอย่างนี้ยังแต่เราก็จะเห็นว่าถึงขนาดเงินเฟอ้อในยุโรปเนี่ยความจริงมันสูงกว่าเมรไกน่นะแต่เขาก็ยังขึ้นดอกเบีย้ยมาถึงแค่1.5อเมริกาเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยไป3%กว่าแล้ว3า5กําลังจะเป็น4%เในวันพุธหน้าเนี่ยทำไมมันต่างกันเยอะ เพราะว่าไอ้เสถียรภาพของเศรษฐก<ม>ิจเนี่ยทางยุโรปออกอาการก่อนนะยุโรปออกอาการก่อนเราก็เห็นแล้วว่ามีแบงก์ใหญ่ในสวิสใช่ไหมที่ออกอาการมาแล้วในช่วงเมื่อเมื่อวานนี้ก็เหมือนจะมีงบไม่มีแผนนะมันถึงกําหนดส่งแผนออกมาแล้วนักลงทุนก็ตอบรับแผน,นการแก้ปัญหาด้วยการทิ้งหุ้นลงต่อนะครับก็คือหุ้นลงลงหนักเหมือนกันนะเสถียรภาพของยุโรปมันก็อ่อนแอเศรษฐกิจก็อ่อนแอกว่า เสรียรภาพก็อ่อนแอกว่าขึ้นดอกแม้เงินเฟ้อจะสูงกว่าแต่ก็ยังขึ้นดอกเบีย้ยได้แค่ 1, มาถึง1.5เท่านั้นเองนะครับแต่คงต้องขึ้นต่อใช้ Data d e p e n d e n เนาะการที่เราปรับ w o r d Guidance เอ่อเอาออกไปว่าไม่มี s Several m i s s i n g เอ่อชี้ไม่ชี้ไปข้างหน้าแล้วแล้วว่าจะขึ้นแน่ๆอะไรอย่างนี้นะแล้วกลับมาใช้ Data d e p e n d e n เนี่ยเนี่ยคือการเรียกว่า Mini p i v o t อันนึงก็ได้อันนี้ P i v o t มันก็เป็นอะไรที่เป็นแฟชั่นเลยนะ m i n i p i v o t อ ECB ก็เลิกพกโหวดไกดันไงแล้วก็หันมาใช้ Data d e p e n d e n นตลาดเนี่ย scale back ลดความคาดหวังไอไอความแรงในการขึ้นดอกเบี้ยครั้งถัดถดไปของ ECB นน่าจะรวมถึง terminal rate อะไรด้วยนะครับก็เป็นเป็นแบบเนี้ยเป็นเป็นโทนอย่างนี้นะทั่วโลกเลยนะก็เห็นเห็นพัฒนาการในตลาดเรื่องเกี่ยวกับธนาคารกลางในชัดเจนว่าลดความลดความเข e ้มเรียมลงนะครับ ECB เนี่ยเมื่อวานก็ได้แก้ไขแก้เงื่อนไขโครงการสนับสนุนสินเชื่อระยะยาวกับแบงก์ยุโรปที่เรียกว่า Targeted Long-term Refinancing Operations หรือ TLTRO TLTRO นะครับโดยขึ้นดอกเบี้ยงเงินกู้ของไอโครงการนี้ให้เท่ากับดอกเบี้ยงเงินฝากของ ECB คราที่แล้วเนี่ยใจดีมีช่วงเวลาสั้นๆแบบเป็นเดือนๆเหมือนกันนะระหว่างประชุมครั้งที่แล้วจนถึงครั้งนี้ให้แบงก์ยุโรปเนี่ย,เ,ยเป็นที่จาตาลอนเพราะว่า สามารถกู้ยืมเงินจากโครงการ t ีเอลโธ่ทีเอลโธที่ยังไม่ได้ปรับนะก็คือดอกเบี้ยมันต่ำมากอ่ะแล้วก็มาฝากไว้กับอ c b ซึ่งขึ้นดอกเบี้ยแรงกว่าคาดใช่ไหมส่วนต่างดอกเบี้ยมหาศาลเลยกินนิ่มอ่ะแบงก์ยุโรปนี่เรียกว่ากินกินส่วนต่างดอกเบี้ยแบบฟรีๆโดยที่ไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยนะเพราะาไม่ได้เอาไปปล่อยกู้ด้วยเอากู้อ c b มาฝากกับอ c b ีด้วยด้วยส่วนต่างดอกเบี้ยไอ้นียเขาก็ปิดละช่องนี้บอกว่าอ่อให้ให้มาแป๊บหนึ่งนะก็ทำทำไปแป๊บหนึ่ง อันนี้ขึ้นดอกเบี้ยมาให้เท่ากันก็คือไปปิดช่องของ arbitrage opportunity ่างนี้ไม่มีแล้วนะแล้วก็เปิดเปิดช่องให้คืนเงินก่อนกำหนดด้วยมีผลยี่บสามพฤศจิกาย,ยนให้เวลาปรับตัวสะหน่อยอยา่างอุตสาห์ใจดีนะมีผลยี่บสามพฤศจิกตอนนี้คุณก็ทำทาอะไรก็ทำไปนะแบงก์ในยุโรโปก็ถือว่ามันก็เป็นสัญญาอย่างหนึ่งนะนะมันมีบางแบงก์ที่สภาพมันแย่ใช่ไหมเขาเลยต้องมีเงื่อนไขอะไรที่ดูเหมือนกับว่าปูพรมแดงให้อ่ะ ปูพรมแดงให้ออกจากประตู accommodative Ac policy นโยบายผ่อนคลายสุดขั้วเนี่ยบอกจะเลิกแล้วเนี่ยคุณยังปูพรมแดงให้ให้ระยะเวลาไปจนถึงยี่สิบสามพฤศจิกีกเกือบเดือนแน่ที่คุณยังกินอย่างนี้ได้อยู่อะแล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆออ,ออกไปนะครับนี่คือเรื่องของยุโรปนะท่านประธานคริสตินลากาดยังกล่าวถึงการลดขนาดงบดุลหรือ QT ของยุโรป e.c.b. เนี 8. 8. 8. ่ยขนาดงบดุลอยู the right. the Hence, ่ที่ประมาณแปดจุดแปดล้านล้านยูโรให้ตัวเลขก็ถ้าถ้าดูสกุลเงินมันก็ค่ามันก็ใกล้เคียงแล้วเนาะงบดุลของเฟดก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะเกือบเก้าล้านล้านใช่ไหมแปดแปดแปดล้านล้านปลายปลายเออพอพกันเลยเงบดุลขนาดแปดจดแปดล้านล้านยูโรเนี่ยจะลดเมื่อไหร่คนก็ถามอยู่แล้วคราวที่แล้วเนี่ยไม่พูดเลยที่แล้วบอกไม่พูดนะก็คือสภาพมันยังแย่นะมันยังไม่พร้อมอ่ะที่จะทำคิวใช่ไหม แต่คราวนี้เขาก็บอกยังไม่หารือเหมือนกันคราวนี้ยังไม่หารือแต่ว่าจะหารือในการประชุมครั้งหน้าเดือนธันวาคมนะครับโดยคำนึงถึง3ตัวแปรได้แก่มุมมองเงินเฟ้อนะมาตรการที่ทำไปแล้วและระยะเวลาที่ใช้ส่งผ่านนโยบายหรือ transmission lag เพราะทำนโยบายไปขึ้นดอกเบี้ยไปมันต้องมี transmission lag นะก็เหมือนกับปิดช่องเนะี่ยปิดช่องแทงที่คนกังวลกัน ว่าธนาคารกลางเนี่ยชอบจะมองอดีตมองกระจกหลังเอ่อเห็นตัวเลขเศรษฐกิจว่ามันยังไม่ค่อยลงไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ทํา q วใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เขาก็เหมือนจะพยายามที่จะคอมฟอร์ตตลาดอะนะดูแล้ว ECB นี่ไม่โหดไม่เที่ยมแล้วเป็นการประชุมที่ดูเหมือนจะเรียกว่าโดวิชไฮก็ได้โดวิชไฮมินิพิวอตก็ได้ใช้คำว่าพิวอตมันกาลังเท่นะนะโดวิชไฮสำหรับ ECB นะดีความอย่างดีเงินยูโรไม่ยังไง มันจะสะท้อนถึงความคิดของคนในตลาดยูโรเมื่อคืนนี้ก็สวิงลงๆขึ้นๆใช่ว่าลงๆขึ้นๆเพราะว่าลงก่อนแล้วก็ขึ้นมาเหนือหนึ่งดอลลาร์ด้วยแป๊บหนึ่งชั่วข่าวนะครับหลังประชุม e ี b ขึ้นมาเงินยูโรขึ้นมาเหนือ parity ก่อนที่จะกลับลงไปใต้ parity ใกล้หนึ่งดอลลาร์เช้านี้ก็เคลื่อนไหวประมาณสักเก้าสิบเก้าเซนกว่าๆนะอก็ก็กยังค่อนข้างส่งตัวนะครับแต่สิ่งที่เริ่มจะสร้างเทรนดเงินยูโรไม่ได้เป็นเทรน นะดอลล่าร์เนี่ยโดนทิ้งมาก่อนหน้านี้ยูโรก็แข็งค่าขึ้นมาก่อนประชุม ECB แล้วก็หลังประชุมนิดหน่อยตอนนี้ก็กลับไปยืนยืนทรงๆแถวแถวพาริต,ตี้ใต,ใต้ใต้นิดหน่อยนะครับแต่สีที่เป็นเทรนด์จริงๆเนี่ยที่เราเริ่ม,มสังเกตเห็นนะคือยวพันธบัตรยวพันธบัตรเนี่ยทิ้งดิ่งตั้งแต่ยุโรปถึงสหรัฐเลยยวเยอรมนีสิบปีร่วงโหดเหลือไม่ถึงสองเปอร์เซ็นโอ้แวบบเดียวนะร่วงร่วงแบบเป็นแท่งแดงเ่ยเหลือไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์ละสิบปีเยอรมนี เทนเนีย us treasury เทนเนียนะครับปิดตลาดต่ำกว่าสี่เปอร์เซนตครั้งแรกในสองสัปดาห์เนะครั้งแรกในสองสัปดาห์เลยที่สิบปีสหรัฐต่ำกว่าสี่เปอร์เซนตตามการที่มันลงมาเนี่ยก็ต้องไปดูว่ามันลงเพราะอะไรมันลงเพราะเบรคอินฟลชันหรือเปล่าความคาดหวังเงินเฟ้อหรือเปล่าหรือมันลงเพราะเรียวยิวเอ่อเมื่อวานนี้ก็เป็นการลงเพราะเรียวยิวชัดเจนเพราะฉะนั้นการลงเพราะเรียวยิวคือคือตลาดเนี่ยนะคลายความกังวลเกี่ยวกับเซ็นทรัลแบงก์จริง นะเป็นการลงเพราะเร็วอยู่ในขณะที่ความเข้าัาเงินเฟอ้อ stable, ค่อนข้างจะสเตเบิลค่อนข้างจะทรงตัวนะครับนะเออตรงนี้เราเลยมองนะในภาพในสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบรรดาธนาคารกลางหลักๆของโลกดูเหมือนชะลอความแรงในการต่อสู้กับเงินเฟอ้เอเพราะได้จะเขียวว่าพักรบเรียไม่ได้เพราะว่าราคาก็ยังบอกว่ายังสู้ไม่จบนี่ยนะยังนอนมา i ลเซชันอยู่ใช่ไหมเอาเรียกว่า ชะลอความแรงตอนแรกขนอาวุธหนักอะไรแบบแทบจะถล่มนิวเคลียร์ใส่ใส่เงินเฟอ้อกันเลยแต่ตอนนี้ดูเหมือนกับว่าปักหลักละปักหลักก็กคืออยู่ยาวอ่ะคงต้องสู้ยาวก็คือไม่ลดดอกเบี้ยน,นะคุณก็กางเต็นท์ปักหลักไว้แต่ว่าการที่จะออกไปลบจากเงินเฟอ้อแบบลุยแรงๆอะไรเนี้ยมันมีบางอย่างที่มาหยุดยับยั้งไว้บอกว่าเออคุณอยาทะเลาะทะล่าออกไปก็คือความเสี่ยงเสียรภาพระบบการเงินนั่นเองนะครับ เพราะว่าหลักฐานก็มีนะธนาคารการลางบางแห่งขึ้นดอกเบีย้ยเบาวกว่าคาดเริ่มแากออสเตรเลียขึ้นดอกเบีย้ยเบาวกว่าที่ตลาดคาดไว้วันก่อนก็มีแคนาดาใช่ไหมครับบ c โอซแคนาดาขึ้นดอกเบีย้ยเบาวกว่าที่ตลาดคาดไว้นี่คือมินิพิเวิร์ดเลยแม้แต่ ECB ที่ยืนยันขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปแล้วก็ชี้เวลาด,ดูในรายละเอียดเนี่ยเขาเยอะเขายกเลิกธง forward guidance แล้วหันมา Data Dependent นะสาเหตุที่ทำให้บรรดาในแบงค์เหล่านี้ในแบงค์ชาติเหล่านี้ เขาปรับท่าทีมินิพิวอตนะครับคงเป็นเพราะความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินที่สูงขึ้นนั่นเองดังนั้นปัจจัยขับเคลื่อนเงินลงทุนคงโยกย้ายจากความกังวลเกี่ยวกับนโยบายของเซ็นทรัลแบงก์แล้วไปโฟกัสที่โอกาสเติบโตที่ไม่เท่ากันระหว่างสินทรัพย์และตลาดต่างๆมากกว่าการตีความตรงนี้ก็คือไอ้เรื่องสภาพคล่องตึงตัวเนี่ยมันเริ่มจะคลายค,ายความตึงตัวไม่ตึงตัวมากเท่าไหร่ละนะแล้วตลาดเนี่ยพอสภาพคล่องมาเริ่มกลับมาสภาพคล่องไม่ค่อยตึงตัวคือสภาพคล่องเริ่มกลับมา สภาพคล่องเริ่มกลับมาผู้พิจาาชาวบ้านก็คือคนนักลงทุนเนี่ยเริ่มจะกลับมาลงทุนนะเงินลงทุนเนี่ยเริ่มจะกลับมาลงทุนนะตอนนี้คือเป็นเวลาที่เงินในโลกเนี่ยเริ่มจะกลับมาลงทุนแล้วเขาจะไปหาอะไรล่ะเขาไปหาโอกาสเติบโตไงก็จะไปโฟกัสโอกาสเติบโตที่ไม่เท่ากันระหว่างสินทรัพย์และลตลาดต่างๆมากกว่าสินทรัพย์แต่ละอย่างโอกาสโตไม่เท่ากันไอ้ตลาดเอ่อต่างๆโอกาสโตไม่เท่ากันเซกเตอร์โอกาสโตไม่เท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นเราหันกลับมาเลือก ซื้ออะไรบางอย่างได้จริงๆละตอนนี้นะค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าหลายธนาคารกลางเนี่ยคอนเฟิร์มนะครับมีบางเฮ้าส์ใหญ่ก็เริ่มวิเคราะห์ทันทีว่าพุทธหน้าเราจะเห็นผลประชุมของเฟดเนี่ยนะมันจะต้องมี pivot language เขาเรียกนี้ pivot language คือไอ้ถ้อยแถลงหลังประชุมอะไรอะ่ะมันจะมีบางประโยคที่มันเป็น pivot ก็คือเป็นการเปลี่ยนท่าที ให้มันบ่งชี้ถึงการพอสในอนาคตข้างหน้านะอย่างที่โยนหินออกมาแล้วนะเออมันน่าจะมีอะไรอย่างนี้และจะเป็นอะไรที่ตลาดชอบมากบอกได้เลยเวลาที่ตลาดชอบมากมันออกมาเป็นหลักฐานในสเตทเมนต์ของเฟดไงเออนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยอารมณ์ของตลาดเนี่ยมันบูแล้วนะแล้วพุทหน้าสเตทเมนต์อะไรของเฟดเนี่ยจะออกมาคอนเฟิร์มเรื่องนี้นะเข้าใจว่า m i ด Term ์ a ร l ลี่มีจริงแหถ้าเกิดว่าจังหวะมันดีสตอรี่มันมาโดยเฉพาะจีนของพี่สีเนี่ยถ้ามีอะไรดีๆออกมาจาก Mid Term ์ a ร l ลมันอาจจะต่อไปถึงซานตาแลลี่ได้แหวางไว้อย่างนี้ก่อนวางไว้อย่างนี้ก่อนนะสําหรับชาวชาวผู้ลงทุนที่ที่ก็สะบักสะบอมกันมานะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เริ่มจะดีนะจริงๆ งบไตรมาส3ของบรรดาบิ๊กเทคสหรัฐออกมาเนี่ยรัวรัวออกมาแล้วมันมันจะเป็นลักษณะแบบหุ้นล่วง after hour หุ้นล่วง after hour เมื่อวาอนนี้ก็มีตัวใหญ่ด้วยอเ a มาซอนล่วง after hour แต่มีสุดท้ายของสุดท้ายคือ,อ,อใหญ่สุดเนี่ย a p p เ e นะเยี่ยมจริงๆต้องบอกว่ามันเก่งมากทั้งรายรับรายนะยาไรายได้แล้วก็ ไอ้บัตทอมไลน์กำไรดีกว่าคาดเราก็คงพอรู้ว่าสเตรจี้ที่ใช้ผมอ่านดูในข่าวอะ่ะเขาเขาจะเขียนแบบกระมิกระเมียงเกงใจนิดนึงอ่เขาบอกว่า Apple ก็มี d i f f e r e n t strategy ที่ใช้ค้ำยันรายได้และกำไรไวเ้เราเห็นราคาของ iPhone ใหม่ๆออกมาเนี่ยอู้หูนะฟีเจอร์นี่ไม่เท่าไหร่แต่ราคาเนี่ยอูห้หูใช่ไหม <laughs> มันก็เลยทำให้เขามีวิธี <laughs> ที่จะทำให้ยัน ไอ้รายได้แล้วก็กําไรเอาไว้นะโปรฟิตมาจินอะไรอย่างเนี้ยนะนะก็เก่งหรือว่าเก่งทําได้นะขึ้นราคาี่มันแรงกว่าเงินเฟอ้อเยอะนะครับก็ออกมาเนี่ยแตคุณลองไปดูนะไปเซิร์ชกูเกิลเลย apple stock อย่างเนี้ย after h o u อ่ะหุ้นบวกเท่าไหร่นิดเดียวผมไปส่องดูเมื่อกี้ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะแต่พวกที่งบออกมาแล้วมันแย่หรืองบแม้แมว่างบดีแต่ว่าไกด์แดนซออกมาแย่แบบ microsoft ใช่ไหม นะหุ้นหนึ่งร่วงกระตุยเลยล่วงแบบเยอะด้วยหุ้นตัวใหญ่อราะนไมไอไอภาพอย่างเนี้ยมันสะท้อนชัดเจนมันยืนยันความอ่อนแอของผู้บริโภคโดยเฉพาะในโลกตันตกอันนี้ต้องต้องบอกจริงว่าข้อยกเว้นมันคือ Apple นะนเรียกว่าโอ้ลูกค้าที่สุดยอดเลยนะก็คือขึ้นราคาก็ซื้อนะแต่แต่ว่ามันก็มันเห็นการแถวนะเราเห็นเขาเอ่อคัด ปรับลดฟอร์แคสปรับลดคาดการ o d ักชั o นอะไรมาแล้วอะ่ะมันก็มีผลบ้างนะไอหลักเศรษฐศาสตร์ว่าราคาขึ้นไปแล้วดีมานมันมันสภาพเยลี่เงี้ยดีมานมันก็ตามไปไม่ไหวแต่ว่ามันทําให้รายได้รวมแล้วมันออกมาโตดีกว่าคาดแต่ว่าไอโวลูมอะไรจริงๆอะ่ะมันก็กระทบอยู่แล้วนะครับเราเห็นการอ่อนแอความอ่อนแอของผู้บริโภคนะโดยเฉพาะในโลกตะวันตกอเมซอนเขาไกด์แดนซ์มาด้วยว่า Q4 mm hmm. นี่เรียกว่าการชอปปิ hmm. ้งอะไรคงจะค่อนข้างแย่นะครับ ผมเองยังคงปักหลักกับสินทรัพย์ที่รับประโยชน์จากแนวโน้มการลงทุนหรือ investment เพื่อแก้ปัญหา supply chain และพลังงานบนความเชื่อมั่นในวัฏจักรการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีและเอเชียนะไอไอไอประโยคหลังเนี่ยเพิ่งจะใส่เข้ามานะตอนแรกเราบอกว่ายังไงประเทศร่ำรวยนะถึงจะลำบากยังไงผู้บริโภคอ่อนแอยังไงแต่ก็ต้องกัดฟันลงทุนปรับปฏิรูป supply chain ปฏิรูปพลังงานเพราะมันเป็นความอยู่รอด นะครับนะการขาดดุลก็ประมาณจะเพิ่มขึ้นคุณอาจจะต้องไป,ไปบี้กับแบงก์ชาติธนาคนารกลางของคุณที่เขาก็แ่งปวดหัวเพราะว่าเงินมาเฟออยู่แล้วแล้วคุณต้องเพิ่มงบลงทุนอะไรอย่างนี้นะนะแล้วก็งบลงทุนนี่คือระยะยาวงบระยะสั้นคือคุณซู้เงินเฟอคุณก็แจกเงินอย่างเนี้ยยิ่งทําให้ดอกเบี้ยมันก็ยิ่งขึ้นถูกไหมครับนะแม้ว่าเป็นอย่างนี้ก็จําเป็นนะแล้วก็เขาใช้บริบททั้งอเมริกาทั้งยุโรปเนี่ยใช้บริบทของการดําเนินนโยบายแบบนีนะ้เงินเฟอร์ที่ยังต้องใช้จ่ายเนี่ย คือบริบทของสงครามนะยุโเเรปชัดเจนนะเขาบอกเขาอยู่ในสงครามากรสเซียส่รนอเมริกาเนี่ยเขายังบอกเลยบอกว่าไบเดนนะเวลากระตุ้นให้ให้พวกผู้ผลิตน้ํามันเนี่ยบอกว่าให้เร่งผลิตน้ํามันผลิตแก๊สอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ย <S <S 2 <S 2> <S เขาจะบอกว่าเราอยู่ในสงครามเนี่ยนี่คือไมเซ็ตของโลกตะวตันตกเขาบอกอยู่ในสงครามเพราะฉะนั้นงบลงทุนเนี่ยไอ้ที่มันจําเป็นเนี่ยเขาต้องเขาต้องทำเพราะฉะนั้นพอเราอยู่อย่างเนี้ยเราอยู่กับความจําเป็นว่าเฮ้ยยังไงไเงินพวกนี้มันก็ต้องมานะ เราก็ไปกับการบริษัทไรล่ละที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปซัพพลายเชนบริษัทไรล่ละได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปพลังงานนะครับนะแต่สิ่งที่ใส่เข้ามาใหม่เนี่ยหลังการประชุมพักคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยก็คือเรามีความเชื่อมั่นในวัฏจักรการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนและเอเชียนะครับนะนอกเหนือจากอย่างเราดู r e สปอนส์ในการปิดบางบางเขตของอู่ฮั่นก็ได้รอบนี้เนี่ยเห็นว่าพฤติกรรมของตลาดเนี่ยไม่ได้เรียกว่า มันก็ก็ล็อกคนเป็นแสนๆน,นะเกือบร้านนะแต่พฤติกรรมของตลาดเนี่ยไม่ได้กเกรงครัวอะไรละเพราะฉะนั้นมันมีมันสอดคล้องสมมติท่ายของเรานะีไม่ว่าท่านจะรู้สึกยังไงกับมันแต่ว่าการลงทุนใช้เหตุผลนะครับอย่าไปใช้ความรู้สึกนะคือโลกเนี่ยนะโลกเนี่ยนัลกลงทุนเนี่ยก็ต้อง live with China ้าโลกโควิดนะต้องทําใจเรื่องนี้นะอย่างมีแต่ไปโหยหาเรื่องของ Reopening นะครับนะม,มันมันสามารถที่จะลงทุนได้ มันสามารถที่จะลงทุนได้คุณก็ลงทุน p olicy winner ไปแบบเต็มๆเลยเพราะไอ้ฟากของสภาพคล่องในจีนเนี่ยเขาอัดมาเต็มที่นะเขาอัดมาเต็มที่นะแล้วเงินก็จะพุ่งเข้าใส่ p olicy winners อ่มันลงทุนได้แล้วแม้กระทั่งเป็นจีนนะครับถึงแม้เศรษฐกิจโดยภาพรวมจะแย่ลงแต่ว่าไอ้เงินเนี่ยมันมีช่องที่จะไปของมันมันมั่นใจแล้วว่าต้องเป็น p olicy winner ผู้ชนะจากนโยบายสนับสนุนของจีนนะซึ่งจะสนับสนุนบางเรื่องหลายเรื่องด้วยนะครับนะ อันนี้ก็ประกอบกันทําให้มันชัดเจนขึ้นเราก็ย้ําสะสมต่อเนื่องนะครับในโพซิชันที่ยังไม่ได้มีกันมากจนเกินไปนะแครทเวียดนาม k ค e NERGY KD m i ทีม g นิเมื่อ Vietnam, Energy, ining, าวานนี้หุ้นเวียดนามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของดัชนีเนี่ยพุ่งแบบไปซิลลิ่งเลยนะทําให้ตัวดัชนีขึ้นมาประมาณเกือบสาเปอร์เซนตครึ่งน,นะครับนะเราก็ผมส่งสัญญาณไปแล้วในทางเพจระหว่างวันบอกว่ามันพุ่งทะลุ พันตอนที่พุ่งเพิ่งจะพุ่งแตกหนอแทงหนอทะลุพันขึ้นมาเขาบอกว่าเออเอาเลยแล้วกันนะครับสําหรับเวียดนามเนี่ยเอาเอาต่อเลยนะเมือ่อวานบอกว่าเอ้ยดูจุดดูนิดนึงดูอาการนิดนึงแล้วเราชี้ตัวแปรว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีมีการลุกลามปัญหาในไอ้แบงค์ที่ลุกลามจากแบงค์ไส้ง่อนนะเรียกว่าจบนะจบแล้วก็หันมาสนใจการเติบโตก็คือซัดใส่เข้าไปในเคทีเวียดนามนะครับวันนี้เฟิร์มเคทีเวียดนามกลับมาซื้อนะครับ เค e ด i ตเอเ r จีเคไเช่นเคยนะไม n นงมีย่อมีอะไรนี่เราไม่สนใจนะเพราะว่าผมเชื่อว่าเศรษกิจจีนมาแล้วผมเชื่อว่าเศรษกิจจีนมาแล้วตามเหตุผลตามเหตุผลคุณดูเครดิตอิมพา s สตามหลังได้เลยเดี๋ยวมันมาเองนะเออไม่เพรสเออ n พรสซับเพเมนัลี่เนดิงมันใช้แล้วอ่ะมันไม่มีมันไม่มีอะไรจะกักแล้วนะครับเขื่อนเปิดแล้วนะเศรษกิจจีนมันต้องมันต้องฟื้นมันต้องมาเดี๋ยวดูค่อยตามหลักฐานไปเรื่อย ผมจะเอาหลักฐานมาให้ดูเรื่อยๆว่าเศรษฐกิจจีนมันมาอย่างไงนะมันมันซัพพอร์ตธีมนี้นะครับเวียดนามเอเนอร์จีมายนิ่งส่วนจีนถือไว้นะครับเพราะมีกันแล้วนะครับนะโอเคมาช่วงขี่เหวี่ยเองสวัสดีครับทุกท่านนะวันนี้ก็เป็นไลฟ์สองช่องทางทางฟันโกราวนะฮอสองจุดหนึ่งฟันโกราวนะสองจุดสองก็เคแจมสมาร์ทเทรดที่แท็บ เอ่อเฟซบุ๊กไปนะครับส่วน youtube เนี่ยก็เดี๋ยวดูเป็นย้อนหลังไปยังไม่มีไลฟ์นะครับนะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขับเฮ้าส์นะครับพิจิมนมาแล้วชัดเจนขอบคุณครับพีจิ์มนแนวโน้มน้ำมันควรขายยังับวันนี้คือน้ำมันเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยปล่อยไปแล้วเปลี่ยนเป็นเอเนซีน้ำมันยังแรงก็จังหวะเทรดผมย้ำอีกครั้งว่าผมคาดว่า Invesco DB Oil อเนี่ยที่คาดจริงๆนะคือเขาน่าจะ มีการโรเวอร์สัญญาเนี่ยสักประมาณปลายเดือนพฤศจิกาผมเลยให้ไทม์ไลน์ไว้ว่าเล่นนกันให้เสร็จเทรดกันให้เสร็จเพราะกองนี้ใช้เทรดใช้เล่นนะครับไม่ได้ใช้ลงทุนแบบระยะยาวอยู่แล้วนะใช้เทรดสั้นเทรดกลางนะก็เช็คบินอะไรกันไปนะประมาณสักกลางเดือนพฤศจิกาแล้วกันเอาแบบสบายใจนะเพราะว่าเราไม่รู้จริงนะเวลาโลเวอร์จะเป็นยังไงแต่ว่าพอคนรู้ว่าโรเวอร์เนี่ยเทรดเดอร์ในตลาดเทรดฟันอะไรต่างๆมันจะทําอะไรผมไม่รู้ นะแต่มันพยายามจะเอาเปรียบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เทรดเทรดกันให้เสร็จนะถึงกลางเดือนพฤศจิกาแล้วแต่บริหารจัดการกันนะครับแต่ว่าการลงทุนเลี้ยต่อไปเนี่ยผมยังชอบเออ n t r n y r g y ซึ่งมันใช้ลงทุนได้ได้เออมันมันเป็นฟันเดเมนทัลมากกว่านะไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้นะครับเนาะมาคุณ 2FBB2B4 เอ่อขอไม่อ่านชื่อนะผมคุณ22นะ อ่านชื่อย่างมากนะเหมือนชื่อลูกของอีลอนมัสเลยขออภัยด้วยไม่ไม่ล้อเลียนนะแต่ว่านึกถึงนะครับ ktclmbt กับ kt เวียดนามควรลงทุนตัวไหนดีสัดส่วนเอเ r g y ยควรเอากำไรออกมาเอเจี้ยนถ้าคุณกําไรเรื่อยๆผมมักจะตั้งกดไว้ไม่โป้งผมไว้นะก็กําไรห้ากำไรมากกว่าห้าก็เฉลี่ยออกมาสักห้าก็มาสมมติกำไรแปดเปอร์เซ็นต์คุณเฉลี่ยอมาสักห้าเปอร์เซ็นต์ให้ทุนมันพอกพอกขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้คุณมีพลังเยอะขึ้นนะครับดูที่ห้าไว้แล้วกันนะแต่วันนี้มันก็น้อยไป นะแล้วก็เฉือนเฉพาะไอ้ตัวห้าเปอร์เซ็นออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะเหมือนจ่ายจ่ายจ่ายให้ตัวเองนะครับนะลดความเสี่ยงด้วยเอาไปทําอย่างอื่นนะครับเจียงพีทีกับเวียดน,นามแล้วเดี๋ยวชอบครับเอ่อทีมบริหารเดียวกันเจียงพีทีปัจจุบันก็ลงทุนเวียดน,นามมาสักเจ็สิบเปอร์เซ็นบวกลบนะที่เหลือก็เป็นไทยนะส่วนเวียดน,นามก็เวียดน,นาม้วนนะครับแปดสิปอร์เซ็นลงทุนเลือกคุณเองอีกประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นก็ใช้ e t f ใช้เครื่องมืออย่างอื่นอะไรแต่ก็เป็นนนนนเเววยดาาาามออออกพพพชชรรรรรร์ื่ใใหห้้ปะะสิิิทธภบบบคัแลแล แ้วชอบเลย c m g ก็เป็นกองทุนห้าดาวมอนตินสตาร์ครับปัจจุบันนะก็เป็นทีมงานคุณภาพไงเราถือบอกว่าเออกรุงไทยเคทแอม erm, เนี่ยนะนะไม่ได้ใหม่เกีย่ยวเรื่องการเลือกหุ้นเองในเวียดนามล้วเลือกหุ้นเองมานานแล้วในเวียดนามนะครับก็ c m g นั่แหละก็มีผลงานที่ที่เป็นที่ประจักษ์นะครับนะอ่าตามที่ชอบได้เลยถ้าเวียดนามล้วนเคจีเวียดนามนะครับนะมาในช่องของ a ฟ e บ o o k บ้านนะครับนะอยารีเฟรชนิดนึง ครับสวัสดีครับคุณเพลินพันธ์ Energy Sector To The Moon มว่าใช่สาย Energy ์จีนะครับ King Energy บวกเอ่อร์ในหนึ่งเดือนตลาดจะเซลล์ n fact รับ Earning Day กันไหมเป็นไปได้ทางนั้นนะเป็นไปได้ทางนั้นก็เอางนี้ครับคุณเพลินพันธ์เมื่อกี้ทางคุณสองสองเนี่ยเขาบอกมาก็เขามีไอเดียในการเฉือนเฉือนใช่ไหมผมอกเฉียห้าปอเซทำอย่างนั้นครับเอาเฉพาะส่วนกําไรนะนะเฉือนเฉพาะส่วนกาไรมาพอ นะครับถึงมีย่อมีอะไรหลังเซลแฟกอะไรหลังจากเออร์เน็งเนี่ยผมไม่วอรี่อะไรนะก็เอาไอ้ส่วนที่เฉือออกมาเนี่ยก็เติมกลับเข้าไปอ่าดีไหมดีไหมคุณเพ่ินพันนะน่าจะเป็นไอเดียแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมันบินไปก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ไปยุ่งกับส่วนทุนถูกไหมแล้วก็แล้วก็ไปซื้ออย่างอื่นก็ได้ถูกไหมครับคุณอลิสสวัสดีครับปีนี้เนี่ยซื้อไ m f อ s f อกองไหนบ้างเลี้ยเทคเอเวอเรสตจากสภาพตลาดตอนนี้บ้างเอาที่มีอยู่แล้วเลยนะ ssf เวียดนามแน่นอนจังหวะแบบนี้ราคาแบบนี้นะครับ ssf เวียดนามนะครับ imf ผมมีตัวประจําของผมทราบไหมพิมมาได้เฮลแค่เฮลแค่ไม่ไม่เป็นอะไรที่แตกต่างเดี๋ยวที่เราพูดทุกวันไงที่พูดทุกวันมันก็บองคอมคมอนิตี้เวียดนามอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็เป็นแบบดิเฟนซีฟไปเลยก็ได้นะก็ลองดูคอมโพสิชันนะอยากให้ดู ssfimf เอ่อกับกองทุนเปิดเนี่ยเป็นก้อนแบบ พอตเดียวกันนะ่ะถ้าเป็นไปได้นะแล้วก็ดูให้มันเอ่อมันเป็นมันเป็นการจัดสัดส่วนเนี่ยคือ i n c คล d e มันเข้าไปให้หมดเลยนะครับนะถ้าใครมีเอ่อที่เลือกได้ใน Provid e n t Fund อะไรอย่างเงี้ยก็ลองอินคลูดอินคลูดเข้าไปด้วยหาหาวิธีดูนะให้ดูว่าภาพรวมของเราเนี่ยมันมันสมดุลน,นะบางที provident Fund คุณอาจจะโอหนักไปที่อะไรบางอย่างเลยก็ได้นะแต่ว่ากองเปิดคุณไปลงทุนอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันแตกต่าง IMF SSF แตกต่างอย่างเงี้ยก็ได้ นะอยากใ,ให้ดูเป็นภาพรวมนะครับอยากดูเป็นภาพรวมนะและคำานึงถึง time horizon ด้วยนะเพราะ S อสเอสเอฟไอเอฟโควนเนี่ยคุณอยู่ยาวนะครับนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันสามารถที่จะสับเปลี่ยนได้แล้วแต่ถ้าเป็นโควิ f u น d แล้วแต่ว่ามันสับเปลี่ยนได้หรือเปล่านะครับนะก็ i M เเป็นเฮลท์แคร์ล้วกันแล้ว s S F ก็เป็นเวียดนามนะครับรคุณอาลิสคุณจุดทารัดยิ้วลงจีซินคำใช้บอลจะดีขึ้นไหมอืมดีขึ้นนะครับดีขึ้นดีขึ้นครับยิ้วลง ดีขึ้นนะเออท่วนท่วนหน้าผมเชื่อว่าท้วนหน้าส่วนเชนบอลเรื่องของยิวไม,ไม่ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่แต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับค่าเงินหยวนกับดอลลาร์เงินหยวนวันก่อนที่ทาง PBOC ที่ไปสั่งที่ไปสั่งแบงค์พานิชจีนนี่ก็สัดสะใจมากเลยนะที่มันลงที่ที่มันแข็งค่าพวดแบบเปอร์เซนต์กว่านั่นคือนั่นคือการกระน่ำขายดอลลร์ของ บรรดาแบงก์พาณิชย์จีนซึ่งตามคำสั่งของรัฐบาลนะก็เรียกว่าซัดก,กันสะใจเลยแล้วทามิ่งด้วยอาศัยทามิง่งนะฮะทามิ่งในการกลับตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันก็ซัดเลยจีนทำไรก็ทามิ่งอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดยังคงแนวโน้มอย่างนี้อย่างเมื่อวานนี้ดอลลาร์มันรีบาวใช่ไหมอ่าก็ไอเงินหยวนก็พักฐานไปหน่อยถ้ายัางคงแนวโน้มว่ากลับมาแข็งอะไรอีกนะมันต้องมีไอไอมุมมองเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะแล้วทำให้มันแข็งได้แล้วก็แท๊กแซงแทรกแท๊ช่วยช่วยหน่อยอย่างน ไอ้ชนาบอลก็น่าจะดีน่าจะดีทีเดียวอะ่ะนจะเป็นถอดของการฟื้นตัวนะอ่าช่วงนี้ซีร์ช่วงหัวเรียวหัวต่อครับคุณจุธารัตน์นะดูเอ่อชนาบอลดูข้างกันหยวนครับแล้วก็ถ้าเศรษฐกิจดีเดี๋ยวมันจะได้ไอ้ตัวสเปดที่แคบลงโดยเฉพาะในตลาดออฟชอ์ด้วยนะก็จะมีสองแรงเบิ้ลเนี่ยนะถ้าหยวนแข็งจากเศรษฐกิจที่ดีสเปดเครดีสเปดมันจะแคบลงด้วยได้แคปิทัลเกนนะครับมันจะมันจะเบิ้ลเข้ามานะผมเชื่อว่าผมเชื่อในการฟื้นตัวเศรษฐกิจจีนเพราะนั้นแชนาบอลน,น่าจะดีจาก ดีซีนคำก็ได้จากยูพันธบัตรในอเมริกาในยุโรปเนาะแล้วก็มุมมองเศรษฐกิจพอใช้ได้นะก็ก็ช่วยเรื่องเครดิตสเปรดให้ s ต a บิลได้นะครับได้ยูพันธบัตรลงกลเป็นตเกณฑ์นะดีทั้งคู่คุณจุธารัตน์ครับยินดีด้วยคุณนารีรัตน์ครับ KJ Oil ขายออกทั้งหมดเลยไหมเอ่อผมคิดว่าควรทําอย่างนั้นเอ่อภายในกลางเดือนพฤศจิก่นะอนที่จะมีการทยอยโรอเวอร์ของมาสเตอร์ฟันะครับแต่ช่วงนี้ยัง ใครยังจะมันจนหยดสุดท้ายอะไรก็ตามสะดวกนะฮะเพราะว่าเราเชื่อว่าราคาน้ำมันมันมันมีซัพพอร์ตนะอืมุณรงศักดิ์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาชมย้อนหลังอีกรอบนะฮะก็ได้ทางเ c e b o o k แล้วก็ทาง y o u t u ู e นะส่วนขับ h o u s ์เข้าใจว่ามันมีลิงก์ที่สำหรับรับชมย้อนหลังได้ด้วยผมยังไม่เคยลอเหมือนกันนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่งมีอะไรอยากจะประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ก็ก็เขียนเข้ามาได้เลยนะครับแม่นะ มาดูในขับเฮาส์ต่อนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาที่ Facebook นะคุณอ๋อคุณชุรีพรสวัสดีครับเซียววีทีเคยเขียวขายทำกำไรมาหลายรอบโอหเยี่ยมมากแต่ตอนนี้เริ่มติดลบควรย้ายออกไปก่อนไหมไม่เพราะตอนนี้ราคารา,ราคานี่ลงมาแบบลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลในตลาดที่เรารู้ปัจจัยแล้วคือคือเรื่องของเวียดนามนี่นะมันก็มีมันก็มีม ไอ้ความพยายามควบคุมของทางการเขาไปควบคุมการออกบอลที่ที่รายละเอียดของเเคยเคยเห็นอาจจะเคยเห็นข่าวแบบผ่านตาบ้างนะเรื่องรัฐบาลเขาไปควบคุมการออกบอลเนี่ยมันคือมันมีบริษัทหรือ Dev วลลอปเอร์บางกลุ่มเนี่ยที่ไม่ได้ซื้อสนะัตดนะก็ไปออกบอลเสนอขายบอลแล้วเอาเงินเนี่ยไปซื้อซื้อที่ดินเก่งกาไรโดยเพราะโดยที่ไม่ได้จะพัฒนาจริงแล้วเก่งกำไรเพื่อเอาไปขายต่อรีอเซลต่อให้กับ เดเวลอปเปอร์รายอื่นอย่างนี้มันก็เหมือนกัะทําให้เกิดต้นทุนทางเศรษฐกิจที่มันที่มันสูงขึ้นนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไอไอกระบวนการนี้มันชะง,งักเอา้าตลาดไม่ค่อยดีขายต่อไม่ค่อยได้เขาจะเดี๋ยวบอลมันจะดีฟลต์เอานะอะไรอย่างนี้มันก็รัฐบาลก็พยายามตัดไฟแต่ต้นลมไอ้นเรื่องดีนะก็เข้ามาควบคุมนะครับแต่ในกระบวนการควบคุมเนี่ยมันก็ต้องมีบอล outstanding อยู่ใช่ไหมเออมันก็อาจจะต้องมีข่าวเดี๋ยวเกิดมีข่าวดีฟ้องดีฟลต์อะไรออกมาบ้างไม่ต้องไปตกใจนะมันก็จะเป็นไอพวกการกำลังไอพวกนี้ แต่ว่าการที่ธนาคารกลางเนี่ยเขามาบล็อกช่องทางในการลุกลามะผ่านทางการควบคุมแบงค์ไส้งอนอะไรต่ออะไรอ่ะเนี่ยเขามาควบคุมทางช่องแบงค์อย่างเนี้ยแล้วก็เข้ามาดูแลแบบเต็มที่แล้วแล้วลงทุนก็ค่าพอใจนะเรื่องของรัฐบาลเขาโปรแอคทีฟมากเลยแล้วก็ชัดเจนว่าเขาต้องการอะไรนะครับนะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องหลักๆนะผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักๆส่วนเรื่องมีข่าวจับเจออะไรอย่างเนี้ยมันเป็นมันเป็นประเด็นแวดล้อมที่มันเกี่ยวข้อง นะแต่ว่าเรื่องหลกัหลกๆก็คือเรื่องเรื่องนี้เรื่องการออกบอลแล้วเอามาซื้อซื้อที่ดินเก่งกัไรซึ่งเขาไม่อยากให้เกิดขึ้นนะผมผมคิดว่าในเฟสอย่างนี้แล้วเศรษฐกิจมันแข็งแรงพอที่มันจะทําอย่างนี้และเป็นการทําที่ต้องทําอ่ะถ้าเกิดเขาไม่ทําสิมันจะก่อนเนื้อลายใช่ไหมแล้วมันก็จะลุกลามต่อไปผมผมเห็น movement ไอ้ทั้งการการะตุ้นทั้งการควบคุมของรัฐบาลเวียดนามนี่ผมว่ามันผมว่าเม็ e s e n มากเลยนะเออผมว่าเม็ e ซ e n มากเลยในฐานะของคนที่ไปลงทุนต่างประเทศอ่นะเราก็ต้องดูไอ้บุคลากร ผู้อำนวยนโยบายผู้ควบคุมกฎอะไรที่เขาทำานะ่มันเม็กเซนแล้วก็มันยังไม่ถึงเฟสของแบบจีนเนี่ยจีนซึ่งแบบมีอะไรกันมาแบบมีทัฒนาอะไรกันมามาเยอะแล้วแล้วก็มาทาเนี่ยแล้วก็ยอมเซียิทไฟการเติบโตในใ,ในในเกมใหญ่ที่แบบไปสู้กับสหรัฐมันมีความซับซ้อนอะไรอีกองเเพราะว่ามันไปสู้กับสหรัฐอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเวียดนามมันยังไม่ถึงกับตรงนั้นไงไม่ได้ไปทะเลาะกับไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยดูแล้ว การดาเนินนโยบายมันก็ดูเหมือนจะง่ายกว่าแล้วเขาก็ทําสิ่งที่ดูแล้วถูกต้องนะครับพราฉในเวียดนามเนี่ยความจริงแล้ว่สู้สู้เวียดนามสู้จีนอะไรเงี้ยสู้เวียดนามเนี่ยดูแล้วเหนื่อยน้อยกว่าอยู่แล้วนะมันไม่ซับซ้อนเท่ากับจีนแต่จีนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนนะอ่าแล้วแล้วมันก็มันมันซับซ้อนอ่ะคุณจริงนะแต่ตอนนี้มันถึงจุดที่อ่าราคากับเรื่องลาวนะแล้วก็ไอ้นโยบายสีเขียว เ,เรื่องของเสียภาพทางการเมืองอะไรมันมาบรรจบกันมันดูเหมือนน่าจะฟื้นตัวส่วนเวียดนามเนี่ยไม่ได้เรียกว่าฟื้นตัวเวียดนามฟื้นตัวเนี่ยตลาดฟื้นตัวแต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันใบเติบโตอย่างต่อเนื่องมันไม่ได้แค่ฟื้นตัวนะมีกาเติบโตระยะย,ยาวนะครับเดี๋ยวมาพูดเรียนเรื่องนี้เรืยงนไน,นะก็ไม่ย้ายอยู่แล้วนะเจียววีทีนะถ้าเติมแล้วชอบเวียดนามจีนก็เติมเวียดนามได้เดี๋ยวเติมกองเดิมก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะเพราะหุ้นไทยแล้วก็อาเซียนเนี่ยก็ดูเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเรื่องของ recovery นะเรื่องของปัจจัยแนวะโน้มระยะยาวด้วยนะเรื่องของ supply chain นะมีความสำคัญในแง่ซัพพ l y chain นะหลายประเทศเลยบ้านเราก็กด้วยนะแล้วก็ตอนนี้ฝรั่งใน,ใ,นในสื่อต่างประเทศก็เริ่มที่จะมารายงานนะเรื่องของิจิทัลอ e โคโนมีใช่ไหมใครเห็นข่าวใช่ไหมวันสองวันนี้ิจิทัลอ e c o n o มีก็เติบโตเศรษฐกิจดิจิตอะเติบโตใน,ในอาเซียนที่ผมไปบอกว่าเม,มันน่าจะเป็นดอนนิกส์อินเดียเล็กๆได้นะอะไรอย่างนี้นะเพราะอินเดียเนี่ยนำไปก่อนนกพวกไอทีพว, IT, พวกอะไรก่อน ว่าดีเจาอีคออร์นมีเนี่ยทางอาเซียนดูตอนนี้นะลงทุนเริ่มที่จะสนใจมากขึ้นเรื่อยๆมันกำลังเฟสแหละมันกำลังมันกำลังใหม่แล้วก็มีมีหุ้นตัวใหม่ๆอะไรจะทยอยเข้ามานะครับน่าสนใจนะไม่ไม่ขายนะครับคุณชุลีพรนะคุณยูยูเซอร์คุณยูซรีบิ๊กเทคของ US เละเป็นอ่ะผมขอปรับคำนะเละเป็นอุจระดีโทษนะเดี๋ยวใครกินข้าวอยู่เละเป็นอันนัะนะ้นนะทุกตัวเลย พอจะมีตัวเลขตัวไหนแนะนําให้จับตาไหมถ้าคิดจะเริ่มสะสมความจริงแล้วมีคนเขียนด้วยว่าไอ้ trailing PE ของแม้แต่เมตาเนี่ยนะลงไป20กว่าเปอร์เซ็นต์หานั้นเน่ PE นี่ต่ำกว่าสิบแล้วนะ PE 8ดเท่ากว่านี่ trailing เลยนะแต่คนเนี่ยไม่มั่นใจไงว่าไอ้ต่อไปเนี่ยคุณเผาเงินไก่กโลกเสมือนเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วก็ ไอ้ค่าโฆษณามันก็หดอย่างเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าหวาดกลัวมากแต่ถ้าเกิดเราผมผมผมนึกดูเดี๋ยวนี้นะ่าถ้าเกิดสมมติวัตตจรักเศรษฐกิจคุณคิดว่ามันจะจบตรงไหนล่ะไอไอเรื่องของการที่เฟดกระตืบเศรษฐกิจอยู่ตอนเนี้แล้วในผู้บริโภคอ่อนตัวลงมันคงใช้เวลาหลายตรมาสเนาะแต่ถ้าผ่านจากตรงนี้ไปแล้วไอ้รไยได้ค่าโฆษณามันเริ่มกลับเข้ามาผมก็คงคิดว่า คนอย่างรุ่นอย่างเราเราก็ยังใช้ Facebook กันอยู่ใช่ไหมมันก็ยังเป็นไอ้ถังไอ้เงินถุงเงินถังให้เขามาเขามาเขามาหากินได้อีกสักสักพักใหญ่นะเออกับ P.E. ประมาณเนี้ยคุณพร้อมไหมที่ที่ตรงไหนลองอาจจะดูต้องดูนักวิเคราะห์ก็ได้นะที่จะประเมินประเมินมาแต่ตอนนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่ไอไอความแง่ลบอะไรมันมันเข้ามาแบบค่อนข้างเต็มที่เหมือนกันนะเออผมเริ่มกลับไปหันหันไปดูดูอะไรอย่างเงี้ยนะ หรือแม้แต่ m i c r o s อ f t อย่างเนี้ยเออ Microsoft อย่างนี้อ๋อพูดชื่อก็ชูดไปเลยก็ก็มันเป็นตัวที่เราบอกว่าเออมันเป็นโกลด์คุณลิตี้สต็อกของโลกแบบเบอร์ต้นๆอยู่แล้วนะแล้วก็เคยให้ PE ไว้ด้วยผมบอกว่า PE 28นี่มันเข้าสู่โซนที่เรียกว่าไม่น่าขาย26นี่คือน่าจะแฟร์แฟร์สำหรับภาวะที่ไม่ค่อยดี24นี่น่าจะใส่เข้าไปใช่ไหมผมผมพูดไว้ผมผมไม่ถอนนะผมเคยพูดอย่างนี้ว่า Microsoft ถ้าเกิดคุณดู PE อีลองไปหาดูแล้วกันตามเว็บ ที่ดูน่าสนใจนะแต่ก่อนหน้านี้ยังเห็นประมาณยี่บหกกว่าอยู่ไงยี่บหกก็เป็นแอรเียของการซื้อนะแต่ว่าถ้าเราเห็นสภาพตลาดอย่างนี้เราต่อราคาเยอะหน่อยผมผมวมาจะดูตัวนี้ผมไม่ไดูตัวนี้เพราะว่าคุณใช้ระบบปฏิบัติการอะไรอยู่วะใช่ไหม <laughs> มันก็มีแค่สอง่ายถูกไหมเอ่อ P/E ทั่ยี่สิบสี่อ่อะของ Microsoft นะอันนี้เป็น p r o x y แต่ไม่ใช่เป็นกฎเกณฑ์อะไรนะเดี๋ยวถึงเวลาที่มันถึงก็เตือนเข้ามาหน่อยแล้วกันนะผมก็ดูอยู่เหมือนกันเนาะ เออน่าสนใจอ่าอินดิเคเตอร์ผมดูอย่างเงี้ยดูแบบใช้เซนต์ใช้อะไรเนี่ยนะอ่าพีเอไมโครซอฟท์ที่ปีสี่อ่าแล้วแล้วคุณยูยูซิริสนะเดี๋ยววันนั้นถ้าเกิดมึงเห็นมานะช่วยมาเตือนนิดนึงนะเดี๋ย่ามานะดิสคัสกันว่าเอ๊ะยังไงดีนะครับเราก็มีกองทุนที่น่าจะรับประโยชน์จากอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ซื้อของอะไรอย่างเนี้ยของดีๆของเลอค่า K T U S ใช่ไหม K T U S เออถึงวันนั้นเนี่ยมามามา,มาเข้า K T U S กันนะครับในตอนนี้ก็ อันนี้ก็ต่อต่อหน่อยแล้วกันเนาะเ,ออนะเล่นตัวหน่อยต่อต่อหน่อยนะยังนะยังนะครับคุณสองสองครับใช้หน้า a อเชียสม n g นิ่งยังติดลบเยอะหน้าถั่วไมมมีส่นเหลือหรอมีเวียดนามยังครับนะถ้าเยังไม่มีเวียดนาม,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 มเวียดนามนะแล้วก็เอ e น g y ีมียังครับนะเอ็นรอร์จีก็มันมีทั้งตัวที่ bottom fishing อย่างในพวกเนี้ยแล้วก็ตัวที่มันเป็น momentum อ,อย่างเอ e น g y ก็ได้นะ ก็โมเมนตัมตัวหนึ่งคือ Energy Bottom f i t h i n n g ตัวหนึ่งเป็นคือเวียดนามนะครับนอกจากสามตัวนี้ก็ตัวได้นะครับตัวได้แต่ว่าพยายามพยายามมีหลากหลายหน่อยนะฮะผมผมเสนอ Energy กับเวียดนามนะครับสำหรับคุณสองสนะถ้ายังไม่มีมามาต่อครับใน Facebook ผมรีเฟซนะครับคุณธนพลเค s เป็นยังไงครับรอสัญญาณอเมื่อกี่ะพอดีเลยนะนี้มาเห็นเนาะผมดูว่าดู microsoft p e 24 เราเจอกันนะครับตอนนี้ใกล้ละยังยังห่างอยู่นิดนิดึงนะผมว่ายีี่ผม, 24, ผ,มผมคิดว่าผมผมจะพร้อมกับ ktus ละคุณวินนี่ bs o o imf healthcare กับ imf 4อันไหนเหมาะถือยาว imf สมันเป็นตาสาที่ย้นใช่ไหมคือถือยาวมันยาวได้หมดครับแต่ถือยาวแล้วได้อะไรเสียอะไรคือมันไม่มันได้น้อยก็เสียน้อยนะหรืออาจจะไม่ไม่ค่อยมีมีเสียอะไรเท่าไหร่สี่เนี่ยนะก็ healthcare healthcare ครับ ช่ไหมเออเหวี่แขนะถ้าถือยาวอะ่ะก็รับความเสี่ยงได้เยอะใช่ไหมก็เหวี่แขราคาตอนนี้ก็ดีนะเหวี่แขครับวุ้โจวัชระวัชระเ u s ถือยาว5ปีตอนนี้คนเข้าไหมนห่ถ้าเป็นคนที่ชอบจริงเนี่ยเอออาศัยจังหวะ earning ที่ earning season ที่ดูขอเหี่ยวนะก็ดีเหมือนกันแบ่งสัก5ไม้เลยถ้าคุณอยากเข้าจริงนะตอนนี้ผมเหมือนยัยางอ่ะนะแต่ถ้าใครชอบจริงมันต้องได้ใช่ไหม แม้สักห้าไม้เลยเอาไมา้แรกเข้าไปก่อนแล้วเราหยุดเ,เรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเล่นตัวเหลือเกินนะต่อราคาเยอะผมต่อราคาอยู่ครับนะแต่อยากได้จริงๆมันต้องมีอ่ะเอาแบ่งหารห้าเลยเข้าไปทั้งยี่สิบเอร์เซ็นของที่อยากได้ก่อนนะครับคุณเดลโทโรเคทีลักชัวรี่เลอกค่าไหมชื่อก็เลอค่าอยู่แล้วความจริงมันก็เป็นคอนเซปต์ของแบรนด์นะเออพรีเมียมแบรนด์อย่างหนึ่งอะแคทีลักชัวรี่มันไม่ได้มีแค่ไอลักชัวรี่เตียงไงมันเป็นแบรนด์ พรีเมียมแบรนด์แบรนด์ทีมก็ใช้กองทุนคุณภาพของพิกเต้นะซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการมองแบรนด์มองให้ขาดอะไรอย่างเนี้ยบุค,คลิกของมันเนี่ยมันควรจะเป็นดิเฟนซีฟกว่านี้นะแต่ว่าหุ้นจำนวนมากในพอร์ตอยู่ในเซกเตอร์คอน s u m e r discretionary พอเป็นคอน s u m e r discretionary เนี่ยเวลาคนคนในตลาดมองว่าผู้บริโภคอ่อนแอเขาจะเลือกใช้จ่ายอะไรที่จำเป็นก่อนอะไรที่ไม่จำเป็นแล้วเขาไม่ค่อยใช้จ่ายอย่างเนี้ย เอ่อเซกเตอร์นี้มันจะโดนเทนะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงในระดับเซกเตอร์มันมีอยู่นะแต่ว่าเราเห็นว่าหุ้นในพอร์ตเนี่ยผมนั่งเฝ้าอยู่นะมันค่อนข้างจะแข็งนะเออค่อนข้างจะแข็งแต่ว่าเวลาเซกเตอร์โดนเทเนี่ยมันก็ต้องโดนนะอาศัยจังหวะใบดิฟครับตัวนี้นะตัวนี้ผมว่าเหมาะมากที่จะใบดิฟเพราะเวลารีคอรเวอร์มันรีคอรเวอร์ได้ได้แรงกว่ากลุ่มด้วยนะรีคอรเวอร์ได้แรงกว่าตลาดเพราะว่า ลักษณะอย่างหนึ่งของหุ้นที่จะอยู่รอดไปอ่ะในภาวะวิกฤตน่ะคือหุ้นที่มีแบรนด์แข็งแรงและกองนี้คือใช่ถ้าคุณอยากได้แบบนั้นเวลาตลาดมีเทอร์มอยตลาดแบบเทกันหนักๆนะหันไปดูกองนี้ก่อนถ้าคุณเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วนะพยายามหันไปดูกองนี้แล้วไปเป็นตัวแรกๆที่คุณจะซื้อซื้อในเวลาแบบนั้นเอางี้นะเพราะว่าในในภาวะปกติอ่ะผมเชื่อว่าคอน sumer discretionary มันยังมีแรงกดดันอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ซื้อไววันที่มัน ในวันที่ตลาดมันผิดปกติแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้นะคุณเดลโทโร่ลักชัวรี่ชอบครับชอบนะแต่ตอนนี้บายดิอย่างเดียวก่อนนะอืมโอเคเดี๋ยวดูเอ่อดูคำถามเพิ่มนะว่ามีอะไรเพิ่มนะฮะแม่คุณเดลโทโร่สนใจลักชัวรี่เอสได้ครับเนี่ยจังหวะซื้อก็อย่างที่ว่านะคุณเดลโทโร่ผมสังเกตด,ดูล้วนะฮก็แอคทีฟมากทีเดียวนะครับบายดิคุณแนนนี่ คุณแนนี่แนนี่ K-D-U-S มีกำไรนิดหน่อยถือต่อเลยดีไหมอืมถือต่อเลยเพราะว่าตอนนี้องค์ประกอบหลายตัวในใน K-D-U-S ก็น่าจะลงมาใช่ไหมอืมถือได้ครับมันเป็นตัวที่ความจริงแล้วหลายๆคนใช้เป็นใช้เป็นคอด้วยนะไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาตัวเนี้ยมันลงมาในโซนที่ที่เรียกว่าเมื่อกี้บอกให้สะสมสักไม้หนึ่งก่อนได้เลยนะก็ยังไม่ถึงกระใสเต็มเต็มนะถือได้ครับคุณขวัญเอ่ยขวัญมา U.S. ยูโรเลือกสับออกไปเอเนจีเอาตัวไหนออกดี U.S. กับยูโรเหรอสัวไปเอเนจีเอาตัวไหนเออแมยุโรปเนี่นะยุโรปนี่ผมว่าอัพไซด์มันดูน่าสนใจอะ่ะนะผมว่ามันอาจจะมีอะไรดีๆตอนช่วงท้ายปีนะเจรจงเจรจาอะไรอย่างนี้นะไม่กล้าออก U.S. ก็นยถ้าเอาจริงอนะ่ะผมก็ต้องจิ้ม U.S. นะอันนี้อันนี้เป็นใบแอดส่วนตัวนะ คือผมคิดว่ายูโรมันมันมีสตอรี่ังไงมันมีพลังแฝงดีอะนะ US ก็ได้ครับแต่ว่ามันในราคานี้มันก็ไม่ได้ดีนะ US ครับคุณขวัญเอ่ยขวัญมานะมนต้องชัดเจนใช่ไหมได้ US คุณพัฒนาเกติบล็อกเชนน่าสนใจหรือยังอืมตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะผมเชื่อว่าเราเอคือยวพันธบัตรเนี่ยมันยังไม่ลงมานะแบบ แบบที่แบบที่จะเป็น Recession หรืออะไรเนี่ยนะผมว่าคนเนี่ยยังพอที่จะไปหาไอ้การเติบโตจากอะไรอย่างอื่นที่มันไม่ใช่ไม่ใช่แบบไอ้อะไรบิกเคอะไรเนี่ยนะคนยังพอไปหาอะไรอย่างอื่นได้เออเทดีบล็อกเชนมันมีลักษณะของหุ้นมันก็หลากหลายนะแต่มันมีลักษณะของหุ้นที่มันเป็นลองดูเรชช่นหุ้นที่มันแบบแบบเป็นกึ่งกึ่งสตาร์ทอัพอยู่นั้นนะอืมมันมันต้องการภาวะเศรษฐกิจที่ดูแย่แย่ยที่มันลงๆอะไรมากกว่าเนี้ย แม่มันยังมันมันยังไม่ค่อยมี conviction นะนะตอนนี้ยังไม่ค่อยมี conviction นะเออเาอย่างนี้เอาอย่างนี้ก็คือแทนที่คุณจะไปเล่นบ bon อลบัอะว่าว่ายิวจะลงมาเป็นท่ออย่างเนี้ยแล้วคุณมาซื้อตัวเนี้ยมันก็มันยังไม่แข็งแรงนะนยังไม่แข็งแรงเอางี้วกันผมคิดว่าเงินเฟอ้อเป็นตัวปัญหาไอไอที่สีที่ทำให้ไม่ไม่ใส่กับตัวนี้เป็นเพราะว่าผมคิดว่าเงินเฟอ้อยังอยู่เงินเฟอ้อยังอยู่เนี่ยพวก long ูเร a t i o n asset เนี่ยยังไม่ค่อยดี หรือแม้แต่การที่คุณจะไปเล่นบอลทำคิดว่าบอลจะเป็นบูอะไรอย่างเงี้ยผมว่ายังไม่ใช่เพราะเงินเฟอ้อยังอยู่เพราะฉะนั้นยังนะอืผมยังไม่คิดว่ามันมันม,ม,ม,มันจะมันจะมาอะไรมากมายนะเพราะเงินเฟอ้อยังอยู่นะครับนะยังพะวงเรื่องนี้นิดหนึ่งยังยังไม่เข้าไปตรงเนี้ยยังเทคผมเลยเลยยังเน้นในยูโรเทคไงมันมีคาตาลิสต์อย่างอื่นด้วยนะครับเนาะโอเคคำถามน่าจะครบถ้วนนะถึงเวลาของการทำคลิปสั้น นะครับอ่าพี่หญิงเต็มพร้อมวันนี้ใช้ชื่อว่า the great mini pivot มันจะเกรดหรือจะ mini ผมเอามันทั้งคู่แล้วกันนะเพราะว่ามันมี mini pivot คือการปรับเล็กของท่าดีธนาคารกลางหลายๆแห่งในโลกมันก็เลยเป็น the great ไงเอาไวทั่วโลกปรับกันอย่างนี้เลยว่าชะลอเพา่พาๆมือนะครับ ECB ขึ้นดอกเบีย้ยครั้งที่3ด้วยความแรง75ปิบตามค่าสู่ระดับ1.5เปอร์เซ็ย้มยังสู้เงินเฟ้อไม่จบ จะขึ้นต่อไปแบบ Data d e p e n d e n t ไม่ใช้ Forward Guidance นี่แหละคือมินิพิบของเล็กๆนะฮะของ ECB แม้รับรู้ความเสี่ยง Recession ก็ยังขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าค่อยๆดูไป ECB ยังแก้ไขโครงการสนับสนุนสินเชื่อแบงก์ยุโรปหรือ t l t t r โโดยขึ้นดอกเบี้ยให้กู้ให้เท่ากับดอกเบี้ยฝากนะครับทีทั้งเปิดช่องให้คืนเงินก่อนกำหนดด้วยก็คือค่อยๆถอนอนโยบายช่วยเหลือไม่ค่อยช่วยละเพราะว่าสู้เงินเฟอ้อเป็นหลัก คริสตินลากาดกล่าวถึงการลดขนาดงบดุลของ ECB ีว่าจะหารือในเดือนธันวานะก็ตอนนี้ก็ก็คือเขาสโลโมชันน่ยคือค่อนข้างจะสโลโมชันเพราะว่าการขึ้นดอกเบี้ยในหรือว่าเข้มงวดนโยบายในยูโรโซนก็ทําได้ไม่เท่าสหรัฐเศรษฐกิจมันไม่แข็งแรงเท่านะครับเงินยูโรสวิงลงลง,ลงขึ้นขึ้นมายืนเหนือ1ดอลลาร์ชั่วคราวเมื่อคืนหลังประชุมอ c b ีก่อนกลับลงไปใต้ระดับพ a ริตี้แต่สิ่งที่เริ่มจะสร้างเทรนด์นะครับคือยูพันธบัตร ทิ้งดิ่งเลยจากยุโรปถึงสหรัฐยูเออรมัน10ปีร่วงเหลือไม่ถึง2%เปอร์เซนต์เทรีชปีปิดตลาดต่มกว่า4%เปอร์เซนครั้งแรกใน2สัปดาห์ตามการปรับตัวลงของยูแทจิงนะครับขณะความคาดหวังเงินเฟ้อสหรัฐค่อนข้างส่งตัวตลาดมองค่อนข้างผ่อนคลายกับธนาคนารกลางชัดเจนนะแบงก์ชาติหลักๆของโลกดูเหมือนจะลอความแรงในการต่อสู้กับเงินเฟอ้อหลายแห่งขึ้นดอกเบี้ยเบ,ยเบกากว่าคาดเช่นออสเตรเลียแคนาดา แม้แต่ ECB ซึ่งยืนยันขึ้นดอ,อกเบีย้ยต่อไปก็ยกเลิกธง f o r w a r d g u i d a n c e แล้วหันมา data dependent สาเหตุสำคัญของท่าทีมินิพิ i วอ t คงเป็นเพราะความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน financial stability risk ที่สูงขึ้นนั่นเองดังนั้นปัจจัยขับเคลื่อนการลงทุนคงโยกย้ายจากความกังวลเกี่ยวกับนโยบายของ central bank แล้วไปโฟกัสโอกาสเติบโตที่ไม่เท่ากันระหว่างสินทรัพย์แต่ละอย่างแล้วก็ตลาดต่างๆนะเติบโต,ตไม่เท่ากันคนจะไปหาการเติบโต,ตละ นนงบไตรมาสสามของ Big Tech สหรัฐคงยืนยันความอ่อนแอของผู้บริโภคโดยเฉพาะในโลกตะวันตกมีเพียง Apple ซึ่งเป็นจุดสว่างนะครับแต่ว่าหุ้น after hour ของ Apple ก็ไม่ได้ตอบสนองอะไรมากมายแต่ว่าเ,เทขายกระน,นำใน Big Tech อื่นๆด้วยผู้บริโภคอ่อนแอจริงๆเรายังคงปักหลักกับสินทรัพย์ที่รับประโยชน์จากแนวโน้มการลงทุนหรือ investment นะครับ investment over consumption นะ investment over consumption อินเวสเมนตเพื่ออะไรแก้ปัญหาซัพพลายเชนแก้ปัญหาพลังงานบนความเชื่อมั่นว่าวัฏจักรการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนและเอเชียน่าจะดีนะครับย้ำสะสมต่อเนื่องสามกองทุน KT เวียดนาม KT Energy และ KT ไมนิ่งนะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับกับฟันดูเดย์บายเคทแสวัสดีครับ